โดยการประชุมสบคชุดใหญ่ในวันนี้จริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องมากทีเดียวแต่ว่าหลายฝ่ายจับตาไปที่เรื่องอะไรบ้างครับในเรื่องของการประชุมสบคชุดใหญ่นะครับตอนนี้ผลที่ออกมาก็ทำให้มีการเปิดขึ้นมากว้างขึ้นนะครับเกี่ยวกับการให้ชาติต่างชาติบางกลุ่มนะครับรวมไปถึงแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเมื่อเดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนต้องกักตัว14วันนะครับแต่จนถึงตอนนี้นะครับก็มีการเริ่มในเดือนที่7แล้วนะครับสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักนะครับจนทำให้สถานการณ์ดีขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ให้กำลังใจทีมสบคในการร่วมมือฝ่าฟันต่อสู้กับสถานการณ์พร้อมกับยกปัญหาที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียนให้ได้ครับโดยที่ประชุมนะคะสบคชุดใหญ่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็เน้นย้ำให้ทุกคนค่ะอย่าท้อถอยต้องมีความอดทนนะคะโดยเฉพาะการรักษาสมดุลด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจแล้วก็สังคมรวมถึงด้านต่างประเทศที่บอกว่าเป็นเรื่องยากค่ะเพราะว่ามีความซับซ้อนซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็สัญญาณเตือนไม่ให้ประมาทแต่ว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีทุ่มเทอย่างเต็มที่จึงอยากให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ยืนหยัดในเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ทำเพื่อบ้านเมืองเอาไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะผ่านมาทราบอยู่แล้วว่าเราเจอสถานการณ์มาบ้างนะครับก็ถือเป็นบทเรียนสัญญาณเตือนพวกเราทุกคนจะต้องไม่ประมาทนะครับภายหลังจากที่เราประสบความสำเร็จเป็นไปอย่างดีก็ขอให้กำลังใจพวกเราอย่างต่อเนื่องนะครับทราบดีว่าทุกคนก็พยายามที่จะทุ่มเทกันไปเต็มที่แต่ก็มันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาบ้างนะครับก็จะทำให้เราท้อหรือปล่อยมือลงไปนะครับแต่ก็ขอให้เราอดทนนะครับส่วนสถานการณ์ในประเทศนะคะก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม6คนกลับมาจากต่างประเทศโดยในจำนวนนี้เนี่ยกลับมาจากอียิปต์4คนถึงไทยวันที่8กรกฎาคมตรวจพบเชื้อ21กรกฎาคมสหรัฐอเมริกา1คนถึงไทยในวันที่10กรกฎาคมแล้วก็ตรวจพบเชื้อในวันที่20กรกฎาคมรายนี้ไม่มีอาการนะคะแล้วก็จากเยอรมนี1คนถึงไทย16กรกฎาคมตรวจพบเชื้อในวันที่20กรกฎาคมไม่มีอาการเช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาดูยอดรวมผู้ติดเชื้อในบ้านเราสะสม 3,261 คนหายป่วย 3,105 คนเหลือรักษาตัว98คนนะคะแล้วก็เสียชีวิตเท่าเดิมคือ58คนค่ะ